สวัสดีครับพี่ไทยนะครับชาตรีปันอินเภสัชกรชำนาญการหัวหน้างานจ่ายยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับผมในช่วงที่มีการระบาดของโควิดนะครับก็ถือเป็นช่วงที่หนักและก็ท้าทายมากสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าเราต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดหลายอย่างทั้งเรื่องของบุคลากรภาระงานโดยงานที่เรารับผิดชอบหลักในโรงพยาบาลก็คือ 1. งานบริการจ่ายยาซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบหลักของเภสัชกรนะครับซึ่งเราก็ได้ลงไปจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโรคโควิดในคลินิก ARI แล้วก็ในผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามฮอสพิทอลต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีบริการจัดยาเป็นชุดๆตามโครงการเจอแจกจบให้กับรพสต.นอกจากนั้นเราก็มีการพัฒนาระบบการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ป่วยแล้วก็ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิดให้แก่ประชาชนด้วยครับงานต่อมาก็คืองานเบิกยาจากส่วนกลางนะครับซึ่งเภสัชกรมีหน้าที่บันทึกรายละเอียดแล้วก็ส่งเบิกยาจากส่วนกลางซึ่งเมื่อแพทย์มีการสั่งใช้ยาเนี่ยเภสัชกรจะมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ได้แก่ข้อมูลผู้ป่วยสิทธิการรักษาระยะเวลาของการรักษาแล้วก็จัดทำรายงานการใช้ยาแล้วก็ส่งเบิกยาของผู้ป่วยทุกรายแล้วก็รายวันนะครับโดยที่เรามีการจัดตั้งเภสัชกรกลุ่มขึ้นมาที่เป็นคอยประสานงานระหว่างโรงพยาบาลแล้วก็ในระดับเขตซึ่งยาที่มีการส่งเบิกใช้ก็อย่างเช่นยาฟาวิพิราเวียยาโมนูพิราเวียแล้วก็ยาเรมเดซิเวียครับผมบทบาทที่3ก็จะเป็นบทบาทในเรื่องของการทำงานบริบาลเภสัชกรรมแล้วก็ระบบยานะครับตรงส่วนนี้จะถือว่ามีความสำคัญมากในฐานะเภสัชกรโรงพยาบาลเนื่องจากจะต้องประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชกรรมมาค้นหาแล้วก็ป้องกันแก้ไขปัญหาของคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดอย่างแรกที่เราทำก็คือการสกรีนคำสั่งใช้ยาของแพทย์การทบทวนประวัติการได้รับยาของคนไข้การค้นหาและดักจับปัญหา drug interaction ต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยเรายังดูแลระบบยาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อโควิดอย่างเช่นการเกิดลิ่มเลือดอุดตันนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีการพัฒนาระบบการสั่งใช้ยาเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยาโดยการจัดทำชุดคำสั่งการใช้ยาสำหรับแพทย์และตารางปรับขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็กและมีการพัฒนานวัตกรรมใบวิธีการใช้ยาเพื่อให้คนไข้ใช้ยาได้อย่างถูกต้องโดยที่เราจัดทำทั้งภาษาไทยภาษาพม่าแล้วก็ภาษากัมพูชาครับผมบทบาทที่4ก็จะเป็นเรื่องของการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการได้ยาแล้วก็วัคซีนซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะเป็นบทบาทที่สำคัญของเภสัชกรโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับเรามีการพัฒนาระบบเทเลฟาร์มาซีในการให้คำแนะนำแล้วก็ติดตามการใช้ยาของคนไข้โควิดรวมทั้งมีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์โดยใช้ระบบ Google Form เป็นหนึ่งในทีมของจังหวัดในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการได้รับวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันหรือว่า AEFI อย่างเช่นผู้ป่วยที่เกิดสโตรกหลังจากได้วัคซีนที่ต้องแอดมิดในโรงพยาบาลในฐานะเภสัชกรโรงพยาบาลก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพได้ร่วมดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดของประเทศไทยครับผม